ุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีควันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะเสือไฟบางส่วนต้องนอนอยู่ในป่านะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะนำเข้าของของกินของใช้ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่เสือไฟที่ต้องพักค้างแรมอยู่ในป่าแต่เมื่อวานเนี้ยภารกิจเนี่ยล้มเหลวเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดีค่ะไฟก็ลามตลอดแล้วก็เผาใบไม้แล้วก็ต้นไม้กลุ่มควันจำนวนมากลอยอยู่เต็มหุบเขาเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถที่จะโยนสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่เสือไฟที่รอการช่วยเหลือหรือว่ารออาหารได้นะคะไปดูอีกจุดนึงค่ะพื้นที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานภาคพื้นดินนี่คือชุดเสือไฟเขาทำงานกันในพื้นที่แบบนี้นะคะจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสูงต้นไม้หักโค่นลงมาจากการถูกเผาเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะพยายามดับไฟให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะนะครับด้านล่างนี้ปลอดภัยครับเหลือแต่ด้านหน้าครับด้านหน้าของเราอยู่ในวงหมดแล้วครับตีวงล้อมเลยครับเราจะทำการวอร์ซีให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับลำพังน่ะการเดินบนหน้าผาสูงชันน่ะตัวเปล่าๆนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์ติดไปด้วยนะครับก็ยิ่งทำให้ความลำบากการเข้าพื้นที่ยากลำบากแล้วก็ล่าช้าเข้าไปด้วยแต่เราก็ทำงานด้วยความเข้มแข็งนะครับแข่งกับเวลาด้วยแข่งกับเวลาด้วยครับคืนนี้ต้องนอนอาจจะต้องนอนนู่นก็ต้องนอนครับถ้าไฟไม่จบก็ตกลงกันว่าจะไม่ออกครับคือกลางคืนนี่จะพยายามไม่เห็นแสงไฟในจุดนี้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาพยายามดับไฟนะคะแล้วก็ทำงานกันอย่างหนักจุดเสี่ยงสำคัญก็คือไฟลามไปบริเวณที่หน้าผาแล้วก็ไปใกล้กับจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวออบหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอุทยานค่ะไปดูภาพอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมอุทยานแห่งชาติออบหลวงเนี่ยเป็นป่าขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 340,000 ไร่นะคะสภาพเป็นป่าร้อยละ77เนี่ยเป็นป่าเต็งรังมีไม้มีค่าจำนวนมากอย่างเช่นไม้มะค่าแล้วก็ผักหวานป่ารวมไปถึงสัตว์ป่าอีกหลายชนิดเช่นเก้งนกยูงซึ่งอาจจะมีการลักลอบเข้าหาของป่าแม้ไม่ใช่ช่วงที่มีไฟป่าก็ตามค่ะที่เด่นมากก็คือไม้มีค่ามีเยอะมากริมทางในป่าซึ่งเราต้องเฝ้าติดตามเพราะว่าเผลอไม่ได้ปัจจุบันนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สามารถเอาออกไปได้ไม้ที่ว่านี่คือไม้อะไรเป็นไม้ประดู่ซึ่งออเดอร์จากต่างชาตินำส่งจีนมูลค่าซื้อบ้านเราไม่แพงนะครับแต่ไปขายบ้านเขากิโล 3,500 มีกระจายทั่วอุทยานกระจายทั่วครับก็นี่เป็นสาเหตุหนึ่งของคนให้คนลักลอบและเข้าป่าก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับซึ่งเราเองแม้กระทั่งฤดูไฟป่าเราเองก็ทิ้งพื้นที่ไม่ได้ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นความเสียหายใหญ่ครับทั้งในพื้นที่ป่าไปจนถึงการที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันตามมาครอบคลุมหลายจังหวัดต้นเหตุก็มาจากการลอบเผาหาของป่าทั้งที่มีคำสั่งไปแล้วแต่ยังมีคนละเมิดกฎหมายอยู่ตอนนี้ก็เลยสั่งให้ทางผู้ราชการจังหวัดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในพื้นที่อย่างสุดความสามารถทั้งเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันไฟอุปกรณ์ดับไฟรวมทั้งเสบียงแล้วก็หน้ากาก N95 ที่สำคัญคือย้ำว่าต้องให้ความรู้กับประชาชนถึงอันตรายจากการเผาชาวบ้านที่เคยหาของป่าก็ต้องหาอาชีพทดแทนและได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังโทษก็มีตั้งแต่ปรับจำคุกต้องจัดการให้เด็ดขาดนะครับ